กดเลขนี้23ครั้งในชีวิตเราอาจไม่มีทางเลือกมากนักคุณแม่ท่านหนึ่งต้องกัดฟันต่อสู้กับมรสุมชีวิตระลอกแล้วระลอกเล่าด้วยสิ่งเดียวที่เธอมีคือความรักที่มีต่อลูกสาวในวันนี้เธอเลือกแล้วที่จะส่งต่อความรักของเธอออกสู่คนรอบข้างในฐานะผู้ให้นี่คือรายการ The Giving พลังผู้ให้ครับรายการที่จะทำทุกคนมีความสุขกับการได้เป็นผู้ให้และสร้างความสุขเพื่อสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันครับสวัสดีครับผมนนท์ชานนท์วิกุลสุรการรับหน้าที่เป็น The Giver ในวันนี้ครับและผมอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรีครับผมมีนัดกับแม่หนูค่ำผู้ให้ของเราในวันนี้ครับจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูข้ามหรือเปล่าครับค่ะแม่หนูข้ามค่ะโอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยสวัสดีนวดลูกๆกันเนาะกลุ่มแม่ผู้ปกครองแล้วนวดลูกๆกันด้วยมือผู้ปกครองเองก็จะมีกลุ่มเด็กดาวซินโดรมออทิสติกแล้วก็เด็ก CP สมองพิการตอนที่เข้าไปในห้องแล้วเห็นพวกคุณแม่นั่งบีบนวดน้องๆอย่างตั้งใจผมอึ้งไปเลยครับภาพที่เห็นทำให้ผมสัมผัสได้ว่านี่เป็นการแสดงความรักที่บริสุทธิ์ละมุนละไมและอบอุ่นจริงๆน้องทุกคนดูผ่อนคลายและปลอดภัยจากสัมผัสของแม่ซึ้งมากเลยล่ะครับปกติแล้วเนี่ยนวดบ่อยแค่ไหนครับมันแล้วแต่เราว่างเนาะเมื่อเวลาว่างตอนไหนเรานวดได้ไม่จำกัดว่าจะต้องนวดครึ่งชั่วโมงอะไร10นาที20นาทีก็ได้ขอให้เราได้นวดแล้วทำกายภาพให้เขาทุกวันวันละนิดก็ยังมีแต่เราต้องทำนี่คือมือแม่ไงมือแม่นี่คือเราคือเหมือนรักษาลูกเราด้วยระบบสัมผัสลูกอบอุ่นอยู่กับมือแม่ลูกเราไม่หนูเคยพาลูกไปที่โรงพยาบาลเนาะทำกายภาพลูกร้องตลอดเลยแล้วเรามาทำเองลูกไม่ร้องนะแม่เห็นไหมว่าลูกเราโดนนวดแต่ลูกเราก็หลับลูกเราไม่ร้องเราจะเอาอย่างนี้ดีไหมเรามารวมตัวกันแล้วนวดลูกเอาองค์ความรู้มาถ้าอันไหนเราไม่แจ้งเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงกายภาพยังไงให้ลูกเราเชิญนักกายภาพที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาแม่หนูก็จะมีนักกายภาพมาปีหนึ่ง6ครั้งนักกายภาพเขาจะประเมินว่าเออยูมิจะต้องนวดตรงนี้นะต้องเน้นตรงนี้นะแล้ว3เดือนเขาก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์ที่ให้โปรแกรมเราไว้เราทำแล้วลูกดีขึ้นยังไงกิจกรรมที่ทำในศูนย์ที่เนี่ยครับทำอะไรกันบ้างครับก็มีนวดลูกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาแม่หนูขายของรอบเช้าเสร็จรอบบ่ายก็จะเยี่ยมเคสที่เด็กกลุ่มเราเนี่ยมาไม่ไหวตัวใหญ่ไม่อุ้มไม่ไหวก็จะมีเขตแถวสามวาหนองจอกลาดกระบังรอบตะเข็บชายแดนค่ะครับแม่หนูก็จะไปในกลุ่มของเราก็คือเสาร์อาทิตย์จะมาอยู่ที่นี่ส่วนวันธรรมดาแม่หนูก็จะเยี่ยมไปตามที่ต่างๆถูกไหมครับค่ะโอ้ทั้งนั้นวันนี้ผมขออนุญาตติดไปด้วยได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวแม่หนูจะพาไปเยี่ยมครับก่อนที่เราจะทำความดีกับแม่หนูค่ำนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคนอื่นๆเขามีวิธีการทำดียังไงบ้างครับ
ค่ะความดีที่ประทับใจนะคะที่แบบยังจดจำได้จนถึงวันนี้นะคะก็คือการช่วยเหลือคุณลุงค่ะที่เขาพิการทั้งแขนทั้งขาค่ะคือหนูช่วยเขาโดยการให้เงินเขาไปอะค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะทุกคนที่ดูอยู่ค่ะก็ให้หันมาทำความดีนะคะแค่แบบเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นเราแค่เก็บขยะหรือว่าช่วยเหลือพาคนแก่เอ่ยคนใครก็ได้เด็กน้อยเอ่ยข้ามถนนนะคะแค่นี้มันก็ถือว่าเป็นความดีแล้วค่ะนี่คือมือแม่ไงคือเหมือนรักษาลูกเราด้วยระบบสัมผัสลูกอบอุ่นอยู่กับมือแม่คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรีนะครับแล้วก็อยู่กับแม่หนูคำขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าศูนย์ที่นี่ครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนไหนอะไรเงี้ยครับพอเป็นมาเนาะเมื่อก่อนแม่หนูตั้งแต่ปีอายุความได้3ขวบไปหาหมอไทยว่าตรงไหนดีไปหมดเลยตรงไหนที่เขาว่าดีอ่ะเราจะแบกลูกไปแล้วเหมือนไม่ไหวแล้ว3ปีผ่านมานี่แบกลูกไม่ไหวเหนื่อยแล้วเหมือนเราลองเราไปทำดูที่บ้านดีไหมเพราะเราไปเรียนมาก็เป็น 2-3 ปีได้ไหมเราเก่งแล้วล่ะครับแล้วว่าเราเก่งเราสามารถทำได้เหมือนหมอนักกายภาพแล้วล่ะครับเราก็เลยทำที่ห้องแม่หนูเนาะมันดีขึ้นเนาะไม่เหนื่อยทั้งแม่ทั้งลูกไม่เครียดเพราะในทำในกลุ่มบ้านเราเหนื่อยก็พักนอนกันตื่นมาก็ทำใหม่ก็เลยรวมตัวกันอันนี้มันก็มีหลายคนขึ้นแล้วก็เลยเริ่มไปขอใช้สถานที่ของชุมชนจนมาเป็นศูนย์เต็มตัวตอนปี48นะเปิดเต็มตัวเลยเพราะเด็กค่อนข้างเยอะปี48นี่คือใช้พื้นที่ตรงนี้เลยหรือเปล่าครับตรงนู้นทารามินทา86แล้วปัจจุบันคือปัจจุบันอะเสาร์อาทิตย์มาอยู่ที่นี่แล้วเสาร์อาทิตย์มาอยู่ที่นี่แล้วได้ที่นี่มาแต่ใดมาครับอ๋อท่านสสวิชานมีชัยนันเนาะท่านลงพื้นที่ท่านไปเห็นเราแออัดเด็กค่อนข้างเยอะท่านก็เลยเดี๋ยวท่านจะทำศูนย์เนาะทำศูนย์ใหญ่เลยแล้วก็ไม่หนูไม่คิดหรอกว่าท่านจะทำใหญ่ขนาดนี้เรามีส่วนที่เราทำก็คือออกหน่วยแพทย์วันเสาร์วันอาทิตย์เราจะมีหน่วยแพทย์ออกบริการประชาชนไปเจอแม่หนูค่ำกับครอบครัวของผู้ที่พิการใช้ศูนย์อยู่ที่ชุมชนเด็กเล็กรามอินทราเนรมิตทีนี้วันที่ผมไปออกหน่วยเนี่ยก็ได้รับคำร้องว่าเขาเองเป็นห่วงวิตกกังวลตอนน้ำท่วมปี54เนี่ย เด็กเหล่านี้เนี่ยไม่มีคนช่วยดูแลอย่างเต็มที่ผมก็เลยมาคุยบอกว่าเอาแม่หนูเดี๋ยวจะมาช่วยทำศูนย์แล้วถ้าทำศูนย์เปิดได้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมาดูแล้วผู้ปกครองเขาเข้ามาได้ยังไงครับเข้ามาเหมือนอย่างลูกไม่หนูดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็เหมือนไปเล่าให้ฟังไปนวดตรงนี้มันดีเนาะไม่ต้องเหมือนไม่ต้องไปไกลแล้วกลุ่มแม่ก็เหมือนได้องค์ความรู้ไปฝึกที่บ้านก็มีแนะนำว่าให้นวดแบบคลายเส้นน้องอะไรประมาณนี้เคยทำนวดน้องทุกวันละ20นาทีก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่สะดวกเวลาไหนค่ะก็คือนวดน้องเพื่อน้องจะดีขึ้นนะคะไม่ให้กล้ามเนื้อน้องแข็งค่ะไม่ให้เกร็งค่ะพอเวลาเขาบอกว่าให้นวดตรงนี้นะทำอย่างนี้นะเราก็ทำตามเขาก็ไม่เกร็งไม่อะไรตอนนี้น้องนิ่งขึ้นเยอะนะคะแต่ก่อนนี้วิ่งพูดอะไรน้องก็เหมือนไม่ฟังเราอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขารู้เรื่องหมดเมื่อก่อนนี่คือนมมือน้องคือจะจับอะไรไม่ได้เลยตอนนี้มาจับกดนมอะไรได้ค่ะมีคนแนะนำให้รู้จักแม่หนูค่ำตรงนี้ก็เป็นโชคดีของแม่ค่ะรู้สึกดีค่ะที่ได้มาหาแม่หนูค่ำนี่ดีมากเลยค่ะแม่หนูครับข้างหลังนี่รูปเต็มไปหมดเลยฮะทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยโอ้โหรูปนี้ทำอะไรแล้วทำกิจกรรมกับลูกเนาะปีใหม่ครับปีใหม่เมื่อเรารวมตัวกันแล้วก็จะให้เด็กรู้สึกยืดกล้ามเนื้อค่ะน้องดูสนุกมากดูสนุกทั้งผู้ปกครองทั้งลูกเราแล้วตรงนี้ฮะกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านค่ะนี่กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านมีเด็กสมองพิการอยู่นะ24ปีไม่เคยได้รับการฟื้นฟูพอเราไปทำกายภาพแล้วสามารถนั่งได้ผู้ปกครองเขาโอเคมากเลยนี่ปี้มากเลยว่าลูกเขาไม่เคยนั่ง24ปีเมื่อเราทำกายภาพให้น้องสามารถนั่งขัดสมาธิได้แล้วก็เมื่อเราสอนให้แม่เขานวดน้องสามารถนั่งได้ตอบสนองได้ทุกอย่างคนนี้แม่หนูรู้จักกับแท็กซี่เขาบอกว่าเจอเด็กตรงนี้อยู่ไม่ดีจิตแม่หนูวนไป3ชั่วโมงไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็เลยแวะไปถามตำรวจเจอแม่หนูเข้าไปเยี่ยมก่อนแล้วก็เอาทีมงานเข้าไปเยี่ยมก็คือตอนนี้แม่หนูมีทีมด้วยเหรอครับมีทีมในกลุ่มแม่ๆเนาะครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกันว่าวันนี้ฉันไปเยี่ยมเคสนี้นะ3คนถ้ายุ่งยากก็จะไป 4-5 คนแม่หนูจะรวมกลุ่มกันไปน่าสนใจมากเลยครับไปมาเยอะมากเลยใช่มั้ยครับไปเยอะไปเนี่ยก็จะไปรถแม่หนูเนาะแม่หนูจะเป็นคนขับรถแม่หนูครับวันนี้
ถ้าเกิดว่าผมจะติดไปลงพื้นที่กับแม่หนูด้วยได้ไหมครับได้ค่ะติดใจเราอยากให้ไปดูเนาะเราไปเลยไหมครับไปเลยเชิญค่ะทีมแม่หนูข้าม 4-5 คนออกเดินทางไปพร้อมกับลูกๆเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวน้องๆตามตารางงานที่วางไว้ที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่โรงเรียนสุเหร่าคูวิทยาที่เราเอาน้องมาฝากเรียนเนาะเข้าได้เลยป่ะครับเข้าได้ค่ะค่ะเอาน้องมาฝากไว้กี่คนครับ26คนเป็นเด็กพิเศษของแม่หนูที่เหมือนฝึก26เลยอ่ะฮะ26เหมือนแม่หนูฝึกนิ่งแล้วเนาะที่นี่ก็จะว่าถ้าเขามาสมัครเขาจะบอกว่าไปให้ศูนย์แม่หนูประเมินแล้วทำให้นิ่งก่อนแล้วเขาจะอาจารย์ใหญ่จะรับสวยนะเก๊กรอเก๊กรอเก๊กรอหน่อยที่เป็นเด็กอ๋อที่ไม่นิ่งวิ่งตลอดเพื่อนๆอยู่ไหนไปดูกันป่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแม่หนูครับเต็มห้องเลยครับนี่ศิษย์เก่าใช่ไหมครับเนี่ยศิษย์เก่าแม่หนูเองแล้วหลังจากที่น้องๆได้เข้าโรงเรียนเนี่ยมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างครับน้องก็จะมีพัฒนาการดีขึ้นไม่งั้นถามอาจารย์เนาะถามคุณครูที่สอนน้องเนาะก็ดีขึ้นค่ะจากบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อมือเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงไม่แข็งแรงแต่สามารถเดี๋ยวนี้เวลาแจกใบงานให้ทำเนี่ยค่ะโชว์ได้เขาก็สามารถที่จะเขียนด้วยตัวเองได้น้องบางคนที่สมาธิอาจจะสั้นนิดแรกๆเนี่ยเขาจะระบายนิดนึงเขาก็จะเดินมาส่งแล้วครูก็จะบอกว่ายังไม่เสร็จจนกว่าสีขาวนั้นจะหมดไปในรูปเขาก็ไปนั่งระบายจนทำย้ำจนนั้นจนเขารู้ว่าภาพนี้ถ้าเกิดว่าสีขาวยังไม่หมดแสดงว่างานยังไม่เสร็จค่ะก็นี่คือการพัฒนาการของเขาที่ครูเห็นนะคะเหนื่อยไหมครับคุณครูถามว่าเหนื่อยไหมก็นิดนึงค่ะแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาก็จะพูดรู้เรื่องสู้ๆนะครับคุณครูผมกำลังใจนะจับมือกันเลยสู้จากเด็กที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งแม่หนูก็พาเอาไปช่วยทำอย่างเดินไม่ได้เป็นทุกอย่างแม่หนูจะพาไปนวดไปอะไรทุกอย่างเลยปากเบี้ยวปากบูดพูดไม่ได้อะไรประมาณนี้ป้อนข้าวน้ำอะไรเราก็พาน้องที่เป็นเคยรับเด็กอยู่ก็ให้ไปดูว่าเนี่ยนะแม่หนูก็ทำอย่างนี้นะเราก็จะได้มาดูเด็กของเราฟังเรื่องราวจากปากผู้อำนวยการแล้วน่าดีใจนะครับที่ได้รู้ว่ายังมีคนใจดีพร้อมจะให้โอกาสเด็กพิเศษเหล่านี้อยู่ผมขอเป็นกำลังใจและขอบคุณโรงเรียนสุเหร่าคูวิทยาแทนน้องๆทุกคนด้วยครับเมื่อกี้ไปเยี่ยมเด็กมาเรียบร้อยแล้วน้องๆดูน่ารักมากมีความสุขมากมีความสุขมากครับทราบมาครับว่าแม่ที่อยู่ในศูนย์คือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนที่เขาอยากจะเข้ามาช่วยตั้งแต่แรกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุของตัวเองใช่ไหมครับค่ะผมก็เลยขออนุญาตอยากทราบเรื่องราวของแม่หนูบ้างครับน้องปามเป็นไม่สบายตั้งแต่ขวบ5เดือนน้องมีภาวะชักก็ไปพาไปโรงพยาบาลเด็กเนาะชักอยู่เดือนกับ28วันเหมือนน้องฟื้นฟูอะไรไม่ได้หมอให้กลับบ้านเลยแม่หนูก็พากลับมาแม่หนูก็มาศึกษาว่าเอ้ยลูกเรามันต้องฟื้นฟูได้เนาะแล้วสามีของแม่หนูครับอ๋อแฟนแม่หนูเสียตั้งแต่ปี53อะค่ะตั้งแต่พ่อเสียแม่หนูก็จะอยู่กัน2คนกับจ๊ะปามตอนนั้นช่วงเวลานั้นเราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกยังไงครับคิดว่าเราจะฝึกเด็กกลุ่มนี้ไหวมั้ยเมื่อพ่อสั่งไว้ก่อนเค้าเสียนะว่าทํายังไงก็ได้ให้เพื่อนให้ลูกมีเพื่อนแล้วแม่มีเพื่อนนะให้ทําศูนย์ต่อไปแม่หนูก็จะจำคำนั้นไว้ตลอดเวลาว่ายังไงก็ตามลูกเราต้องมีเพื่อนแล้วเราต้องมีเพื่อนรีกุกแม่เข้ามาเหมือนช่วยเป็นกำลังใจเนาะแม่หนูก็จะไม่ท้อว่าเด็กๆเห็นเราไปเยี่ยมอย่างแม่หนูมาเยี่ยมเด็กวันนี้เขาก็จะดีใจว่าเห็นกลุ่มแม่หนูมาเนาะแม่หนูก็จะหยุดไม่ได้ยังไงก็ต้องสู้ค่ะนะตอนนี้แม่มีลูกในมือ76คนที่ช่วยครอบครัว76คนนี้ด้วยกำลังของแม่หนูเองอะค่ะเราทำได้แล้วเนาะเราทำได้เพื่อลูกเราเนาะพ่อสั่งไว้ก่อนเขาเสียนะว่าท
ทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนให้ลูกก็มีเพื่อนแล้วแม่มีเพื่อนนะให้ทำสูงต่อไปแม่หนูก็จะจำคำนั้นไว้ตลอดเวลาคุณผู้ชมครับกาแฟถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่กว่าจะได้มาแต่ละเมล็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับช่วงกรุงไทยแอคซ่าพามาทำดีวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมอะไรเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยครับกรุงไทยแอคซ่ากล้าทำดีของเราในวันนี้เราเดินทางมาทำความดีกันที่มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนบ้านนานาจังหวัดเชียงรายอีกครั้งโดยมีผู้บริหารและพี่ๆอาสาสมัครจากกรุงไทยแอคซ่ามาช่วยน้องๆเก็บเมล็ดกาแฟกันครับThis morning we decided to come up here to this amazing location. Not being a coffee drinker myself, I've never thought about how coffee is produced or how it was ever grown. So we came up here with the children you can see behind me in the background probably to actually pick the coffee beans and see how the manufacturing process is done. This is all in benefit of the children of the village. ในวันนี้พี่ๆจากกรุงไทยแอคซ่าได้แสดงความรักและช่วยเหลือน้องๆให้สามารถเก็บเมล็ดกาแฟได้จำนวนที่มากขึ้นและเร็วขึ้นเพราะความรักความผูกพันที่มีให้แก่กันมาตลอดทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในวันนี้ร่วมติดตามกิจกรรมดีๆที่ทางกรุงไทยแอคซ่าจัดขึ้นทุกเดือนได้ที่รายการ The Giving หรือเว็บไซต์กรุงไทยแอคซ่าและ Facebook กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์สิ่งที่ผมสัมผัสได้จากการลงพื้นที่กับแม่หนูค่ำคือความสุขและความหวังครับคนกลุ่มนี้ยังขาดแคลนอีกหลายอย่างทั้งโอกาสและข้าวของเครื่องใช้แต่สิ่งที่พวกเขามีอยู่เต็มเปี่ยมคือน้ำใจของผู้ให้ครับที่นี่มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด10คนค่ะมีฝ่ายเอกสาร2คนแล้วก็มีที่ไปนวดอีก4คนค่ะแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ไปดูเด็กอที่ฝึกเหมือนฝึกสมาธิเขาอะค่ะตัวแม่น้อยเองมาอยู่ที่ศูนย์นี่7ปีแล้วค่ะพอดีแม่น้อยเอาลูกมาเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กที่รามอินทรานิรมิตอะค่ะเราก็เลยเข้ามาอยู่ในศูนย์ค่ะมาอยู่ตรงนี้ประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะเพราะว่ามาอยู่เพราะว่ามีหลานเป็นเด็กพิเศษอะค่ะทีนี้ไปฝึกหลานมาจนหลานเราเราเห็นแล้วว่าเราฝึกหลานอยู่หลานก็ทำได้แล้วทีนี้ก็เลยมองเห็นว่าเรามาช่วยคนอื่นได้เราทำหลานเราได้เราก็ช่วยคนอื่นได้ค่ะพี่ยามาทำนี่7ปีแล้วค่ะก็มาช่วยเอกสารบ้างแล้วก็นวดเด็กบ้างช่วยกันอ๋อเจอกันไม่ถึง10ปีแล้วค่ะแต่ก่อนคิดว่ามาทำไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็เลิกอะไรเงี้ยแต่พอมาทำแล้วมันเลิกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายิ่งทำไปเรายิ่งมองเห็นเยอะก็เลยแบบภูมิใจเราก็ต้องทำต่อไปอ่ะก็แม่น้อยก็รู้สึกว่าแบบตัวเองนะได้มาช่วยกับแม่หนูอะไรเงี้ยมีความสุขกับพวกเด็กๆที่เราได้เจอได้เห็นนะคะคิดต่อสู้ต่อไปค่ะแม่ลูกเราจะเสียชีวิตเราก็อยากช่วยสังคมอย่างเด็กๆพวกนี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเคสกันค่ะเยี่ยมเคสเดี๋ยวพาไปเยี่ยมเคสที่เหมือนว่าแม่หนูเป็นยังไงแล้วแม่หนูจะพาไปเยี่ยมเคสว่าน้องลำบากขนาดไหนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาการน้องเป็นยังไงบ้างครับน้องสหรัฐเป็น CP สมองพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่งไม่ได้แม่ต้องช่วยทุกอย่างครับแต่ชุดเนี่ยคืออาการเขาดีขึ้นเยอะยังพอที่สามารถที่จะไอออกมาเองได้ชุดก่อนจะนอนโรงพยาบาลบ่อยมากแต่ตอนนี้คือน้องเขาโตขึ้นรู้สึกว่าจะมีภูมิต้านทานเยอะขึ้นก็เลยแบบสามารถที่จะไอออกมาได้ตอนแรกที่มาอาการน้องแย่กว่านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้แม่หนูแย่เยอะแย่แบบแย่มากตอนนั้นจะเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลค่ะแล้วก็นวดวิธีนวดทำกายภาพก็จะดีขึ้นนะคะตอนนั้นหลังจากที่นวดทำกายภาพแล้วอาการดีขึ้นยังไงบ้างครับก็แบบจะรับรู้จะแบบว่าจับเขานั่งก็เขาก็จะแบบชันเงยหน้าขึ้นได้อะไรได้อะค่ะเริ่มคลอดมาขาดออกซิเจนเป็นอย่างนี้มาเลยเป็นแบบมือเกร็งขาตลอดแม่หนูเข้ามาคือเขามาทำกายภาพทำให้เด็กไม่เกร็งให้คลายเครียดอ่ะคือเด็กก็ชอบ
อนที่เดินตามแม่หนูค่ำเข้าบ้านแต่ละหลังผมสังเกตว่าน้องๆและครอบครัวตื่นเต้นดีใจจริงๆที่เห็นแม่หนูค่ำและทีมงานแวะมาเยี่ยมครับนอกจากจะผูกพันกันจนเหมือนญาติเพราะดูแลกันมาหลายปีคนกลุ่มนี้ยังทำให้พวกเขามั่นใจว่าถ้ามีปัญหาจะมีคนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจอยู่เสมอเวลาที่แม่หนูมาเยี่ยมเคสต่างๆตามที่ต่างๆเนี่ยครับก็จะมีของติดไม้ติดมือมาเสมอของมาจากไหนครับอ๋อพอดีแม่หนูเนาะมูลนิธิลาดพร้าว47มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเนี่ยเขาจะเห็นแม่หนูนะเยี่ยมเคสอย่างเงี้ยเนาะเขาจะบอกว่าแม่หนูต้องการอะไรไหมเพื่อจะลงพื้นที่แม่หนูก็จะบอกว่าต้องการอย่างแรกเลยขอแพนเพิร์ดได้ไหมครับทางมปกก็จะจัดหาไปให้ว่าเคสไซส์อะไรมั่งอะไรเนี่ยเขาแม่หนูก็จะบอกไปครับก็จะถามว่ามีข้าวสารอาหารแห้งมาเอาทุกอย่างแม่หนูอยากให้คนที่เหมือนทำด้วยใจจริงๆเข้ามาช่วยนะเหมือนแม่หนูกลุ่มแม่หนูเนี่ยเห็นไหมว่ามีแต่ผู้หญิงเลยผู้หญิงหมดเลยบางวันกลับบ้านถึงสามสี่ทุ่มก็เหมือนเยี่ยมเคสไหลไปเรื่อยๆข้ามแล้วยังไม่ถึงบ้านอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่าพอมาเห็นครอบครัวเขาดีใจเมื่อเรามาเยี่ยมเราก็หายเหนื่อยได้ยินว่าแม่หนูมีปัญหาสุขภาพด้วยหรือเปล่าค่ะแม่หนูมีปัญหาสุขภาพเนาะหมอตรวจเจอเป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองระยะแรกครับแล้วก็ข้อมือแม่หนูบวมๆเลยนะเป็นรูมาตอยด์ที่ปวดข้อครับแล้วเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองโรคพุ่มพวงอะนะก็คือตอนนี้ก็รักษาอยู่เหมือนกันรักษาอยู่หาหมออยู่ก็กินยาปกติค่ะโอเคนี่ป่วยขนาดนี้แล้วคิดจะเลิกทำไหมครับไม่เลิกค่ะไม่เลิกวันนี้เนี่ยผมอยู่กับแม่หนูมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยผมสัมผัสแม่หนูได้หลายๆอย่างเลยครับแม่หนูเป็นคนที่มีหัวใจที่แข็งแรงมากใช่แล้วก็แม่หนูเป็นคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ครับค่ะแม่หนูอยากให้ครอบครัวหลายๆครอบครัวมีความสุขในครอบครัวอยู่กับลูกพิเศษของเราเนาะเด็กพิการเนี่ยมันเหมือนสวรรค์ส่งมาให้เราได้เจอกันให้เราทนุถนอมเขาก็มีจิตใจอยากเป็นเดินได้อยากไปนู่นไปนี่เหมือนเราอย่างแม่หนูไปไหนแม่หนูจะลูกแม่หนูไปด้วยเสมอใครจะรังเกียจแม่หนูก็ช่างแต่แม่หนูไม่เคยรังเกียจลูกใครขอบคุณแม่หนูมากเลยครับค่ะวันนี้ผมได้เห็นแล้วว่าการดูแลผู้ป่วยพิเศษเป็นงานละเอียดอ่อนที่ต้องทุ่มเททั้งเวลาและความเอาใจใส่ตลอด24ชั่วโมงและไม่ว่าใครก็คงทำงานหนักขนาดนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้มีคำว่ารักลูกเป็นแรงขับแม่หนูค่ำครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เราได้รู้ว่ายิ่งเรามอบความสุขออกไปจากใจมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะได้ความสุขกลับมาถึงใจเท่านั้นครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการ The Giving พลังผู้ให้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับแล้ววันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ